สวัสดีครับพี่น้องไม่รักแฟนเพลงแฟนวอลลัมในประเทศต่างๆประเทศพร้อมครับตอนนี้พ่อวี่นะครับมาไล่สดตอนสีดึกๆจักหน่อยๆครับโดยความเครียดนะครับโดยความเครียดจักหน่อยๆเนาะอย่าว่าความนั่นความนี่แต่ว่าสิ่งที่มันหนักใจน่ะมันหนักใจมากเลยอ่ะมันสลดหดหู่บ่อยากมีชีวิตอยู่อยากล่างถิ่มเบิดเลยคำว่าคนอีสานนี่อย่าให้มันมีซะผมได้ไปอ่านโพสต์หนึ่งผมเลื่อนไปพอผมบ่มีคำสิเว้าเบิดทุกอย่างเบิดคักเบิดแน่เบิดกำลังใจเบิดกำลังใจสิย่างเบิดกำลังใจสิสู่ต่อบ่คันเว้าตั้งแต่คนรุ่นลูกรุ่นหลานก็บ่ปากล้ำมาหอดพ่อหอดแม่ล้ำหอดโคตรหอดเงาล้ำมาหอดโคตรพงเสือตะเผาตระกูลมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่เหมือนเอามีดใหญ่ๆมาผ่าลงกลางหัวแซะลงไปหอดฟ้าเท้าผมบ่นึกตั้งแต่เกิดมาจนหอด57ปี58ย่างบ่เคยได้ยินคำมันแบบนี้จักเถื่อมันเป็นคำอะไรที่แบบโหดร้ายมากเลยโหดสุดๆโหดคักๆตั้งแต่เกิดมาเป็นคนจนฮอดปานนี้ชีวิตนี่บ่มีหยังเหลือชีวิตนี่บ่มีค่าเป็นหยังคือบ่อยกันคักกันแน่แท้คือบ่อยคนอีสานคักแน่แท้คนคือกันมีตีนมีขามีมือมีวัตถุสิ่งทุกอย่างด้วยมันสมองกินหมาบ่ติกินสัตว์ได้บ่ติมูเจ้าบ่กินติสัตว์โอ้ยเนาะโอ้ยเว้าไปหลายมันบ่มีคำสิเว้าเลยเพราะว่าเขาพูดเยอะเกินไปเขาประณามเยอะเกินไปมันไม่มีสิ่งที่คำจะบรรยายมันมีคำสิบบรรยายเลยพี่น้องบางท่านอาจจะพอท่านได้อ่านอาจจะพอท่านเห็นตอนนี้มันเป็นข่าวใหม่ๆข่าวดังๆในตอนนี้อยู่ทั้งในโซเชียลอยู่ทั้งโลกออนไลน์มีคนกลุ่มที่เขาประณามว่าคนอีสานเนี่ยโอ้ตายผมปวดหัวสมองผมเสียระเบิดเลยครับนี่ลำหอดพอหอดเมย์นี่แหมลำหอดโคตรหอดเงาตระกูลพงเผาคนอีสานถามเนี่ยคนอีสานมันเลี้ยวลายครับเทบอคนอีสานนี่มันเท่าเทียมกันหมดเลยบอมันหัวแดงคนละครึ่งเลยบอหัวแดงหัวดำคนละครึ่งเลยบอฮะมันลายอันนั้นละยังที่พวกเจ้าบอกมานั่นมันเหมือนคนอีสานนี่ไม่ใช่คนแล้วก็บ่แม่นคนคือพวกเจ้าขีดอีหลีคือมึงเจ้าคิดตอนนี้มึงเจ้าคิดว่าคนอีสานมันเป็นคนเมียนบอแล้วมันมาเป็นคนมองใดกูถามสุเน่ให้กูใส่เขาบอกแข็งๆสิซะมันมาเป็นคนมองใดมีสองหูสองตาคือกันกับสูนั่นล่ะกูสิบอกใส่คำนามว่าพอสั้นพอจังสี่บอขันบอล่าหมดโคตรนอนเงาเผาพงคนตระกูลตะปูตะปูตะปูตะยาสังกษาสังกษีมากูสิบ่เว้าจะคว่ำเนี่ยกูก็เป็นนักร้องกูเป็นหัวหน้ามุ่งหมอลำนี่แหละสูมันก็เกินไปโพดขันสิว่าโอ้ปวดหัวขันสิว่าจังสั้นพอเมสูน่ะเป็นคนบ่นี่เป็นอย่างคือล่ามไปหอดพอหอดเมล่ามหมดตระกูลพงเผาเขาเจ้าถามเนี่ยคนอีสานบัดที่นี่บ่มีคนมีเกียรติบ่มีคนมีศักดิ์ศรีบ่มีคนมียศบรรทามดาศักดิ์เลยบ่เป็นเจ้าใหญ่ในตัวทุ่มือนี่สูงเที่ยงฟ้ากับคนอีสานไปใหญ่ไปโตอยู่ทั้งไหนทั้งไหนกับคนอีสานโอ้กูปวดหัวสมองกูเสียระเบิดโอ้ยมันลายลายอีหลีลายคักลายเน่ลายลายคักโอ้ยมูเจ้าก็จะแม่นว่าทุกข่อยคักเนาะตายว่าคักโพดฟังไปตอนเองเครียดพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาฟังไปตอนเองเครียดพอวี่นี่ล่ะเครียดเครียดยังว่าติฟังอันเขากรอบมากยุ่งซี่ฟังเขาเว้าแล้วโอ้นั่นพอปวดหัวแห้งๆลูก
พอเครียดบ่อันคอมเมนต์นี่ก็เว้าคักเว้านี่อันคอมเมนต์นี่ก็เว้าคักเว้านี่จนบ่มีคำสิบรรยายแม่พี่น้องสะสางออกมาเบิดผู้หลักผู้ใหญ่คนจะเห็นหมดจุดนี้เด้แล้วเอาออกมาได้ที่นี่คันจับได้ไล่ทันได้ที่นี่อันความรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษให้อภัยผมด้วยนะกะสิว่าความนี่ว่าความนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ความรู้เท่าบ่ถึงการเอาเร็วสูล่ะสูเป็นหยังคือสิมาใส่ความบอกความรู้เท่าบ่ถึงการสูเก่งคักนี่สูบ่เป็นคนอีสานสูเหนือคนอีสานคักสูเหนือคนอีสานคักสูเก่งคนอีสานเออสูดีคนอีสานแล้วสูสิมาว่าความรู้เท่าไปถึงการก็แสดงว่าสูไม่ได้เรียนหนังสือสูบ่มีความรู้นี่ก็แสดงว่าคนอีสานนี่เขาสูงกว่าพวกสูนี่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 ให้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 ว่าคักๆสำหรับพี่น้องปองไปคนอีสานบ้านเฮาให้ผมได้ใส่คำบอกจังสีซะกูนี่กูนี่กูนี่มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองกูนี่เป็นคนหักคนหนุ่มคนหอมเป็นศิลปินคนอีสานเนี่ยฮักกูหลายฮู้บ่ว่ากูจบไสกูจบป.4นะบักลูกบ่มีพ่อมีแม่เออเออสูนี่ลูกบ่มีพ่อมีแม่บ่มีโคตรบ่มีเงาสูนี่เกิดมาจากหน่อไม้สูเกิดมาจากขี้ดินมูสมองคุ้ยมูมีสมองให้พ่อได้บอกคักเรื่องพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาคันฮาพ่อพี่เว้าผิดคันฮาพ่อพี่เว้าเกินไปนะครับคันฮาพ่อวิเว้าบ่ถูกบ่ต้องพ่อวิขอโทษคนอีสานบ้านเฮาแต่ว่าหมู่มันนั่นผมสิบ่เว้าผมสิบ่ใส่คําบ่ดีๆกับมันเลยหมู่มันเหยียบย่ําคักโอ้ยตายๆๆเว้าให้ลูกให้เต้ากูเว้าให้ลูกหลานเหลียนหล่อนกูก็เว้าคักเว้าแน่มาเว้าให้พ่อให้ย่าปู่บ่โทษเด็กหน่อยปะนะมาโทษปู่โทษย่าโทษปู่โทษตาโทษยายไปโทษเขาเฮ็ดหยังกระดอกกระเดียโทษคักโทษเนพูดอันบ่โทษเด็กหน่อยพะนะมาโทษผู้เฒ่ามาโทษโคตรพ่อโคตรแม่ตระกูลพงพันธ์โอ้ยตายๆๆผู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาตายไปแล้วเพิ่นก็สิฮ้อนดุฮ้อนเดียวจังได๋สมัครกับดอกกะเรียคักแท้โอ้กูเหลือใจหลายโอ้ยตายๆๆๆๆตายกูตายอันนี้อย่ามาพ่อวีด่ามาอย่ามาพ่อวีบอกความแบบความนี้ต่อพ่อก็เฒ่าแล้วมันเป็นอย่างคือฮ้อนฮ้อนหยังวะติฮ้อนมันล่ะมาหาพ่อหาเมียหาโคตรหาเหงาหาเผาหาเสื้อพี่น้องอีสานบ้านเฮาผมนี่เหรอใจหลายโอ้ยผู้ดังคนมาท่านได้อ่านมูเจ้าบ่จีบดอกมูเจ้าบ่ฮู้จักดอกเขาไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งเขาด่าเฮาเขาไปฟังเขาด่าเฮาสมราคักด่าเนี่ยแท้ด่าลูกเขาบ่พอมาด่าโคตรพ่อเนี่ยเมด่าตระกูลเผ่าพงพันธุ์หมู่เฮาคนอีสานพามาสิเหยียบย่ําคักเนี่ยเหยียบย่ําเนี่ยแท้พี่น้องเหยียบก็เหยียบคักโอ้ยว่าซื่อต่อผมปวดหัวผมศูนย์ผมศูนย์ความดันผมขึ้นศูนย์คักศูนย์เนี่ยพี่น้องบ่แม่นผมเฮ็ดเอาเด้ผมปวดหัวอีหลีคันเว้าแห้งเขาก็เสียว่าผู้เฒ่าราดเล็กน้อยแม่นบ่เอออันนี้พออดบ่ได้พอจังได๋มาเว้าขอโทษเด้อพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาสุขู่สุคนผู้รักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่ในตู่เบิ่งเอานี้เขาด่าเฮาเขาด่าโคตรด่าเหงาด่าโคตรด่าพ่อด่าแม่ด่าสูตรโคตรเสื้อวงว่านตระกูลเฮาแต่ปู่ตายายแต่ตาแต่ยายเผ่าตระกูลพงพันธุ์เฮามันสิเหลือหรือเขาก็มาด่าคักแท้เฮาคนอีสานเฮาก็เป็นเจ้าใหญ่ในตู่ทั่วประเทศไทยร่วมใจกันแน่ร่วมใจไปสั่งสอนมาแน่ซุมมูนี่มันเป็นหยังคือมาบอกเฮาคักแท้พ่อวี่นี่จบป.4จนอายุ50 40 60แล้วบ่เคยได้เห็นผู้ใดมาด่าโคตรเสื้ออ่ะโคตรเหงาเฮาจักเทียครับอันนี้ก็กดไลค์กดแชร์อีพอดเด้อกดไลค์กดแชร์ให้มันไปไกลๆให้ผู้รักผู้ใหญ่คนอีสานบ้านเฮาให้เพิ่นได้เห็นให้เพิ่นได้ฮู้ให้เพิ่นซอยกันว่าไปเอาซุมมูนี่มาสั่งมาสอนแล้วมันมาดูถูกนี่กฎหมายอีหยังเด้อฮึมีความผิดบ่คนดูถูกคนนี่นี่มันผิดบ่คนดูถูกคนนี่คืออยากฮู้จักแท้มีข้อใดพอมีบ่ฮู้จักเรื่องกฎหมายแล้วมาที่นี่มันก็สิมาใส่คํามาความรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าบ่ถึงการพลกันแม่มึงบ่โทษด้วยพี่น้องป้องไปพี่น้องอีสานเฮาให้ผมด่าคักซะโคตรพ่อเนาะแม่มึงบ่กูถามซุแน่สู่ความเราบ่รู้เท่าบ่ถึงการว่าจังซี่มันบ่แม่นเออสู่น่ะมันเก่งคักเก่งแม่ทั้งเว้าทั้งหัวทั้งเว้าทั้งหัวทั้งเว้าทั้งเยาะเย้ย
ย่อเย้ยทุกกูนี่ย่อเย้ยคนอีสานนี่เอาจังซี่ผู้หลักผู้ใหญ่คนอีสานมาเนาเจ้าใหญ่ในตู่มัวเอาอย่ายอมมันเด้ออย่ายอมอย่ายอมมันเด็ดขาดพ่อพี่นี่ความรู้แค่ป.4คันพ่อพี่เป็นเจ้าใหญ่ในตู่นี่บ่อ้ายเลยอุศินำคุณฮอดเหงาฮอดเกียดมันนะคักเลยมันเหลือใจพี่น้องป้องไปโอ้ดไหลกดแช่ให้พ่อพี่ให้พวกหลักผู้ใหญ่อีสานบ้านเฮาเห็นเพิ่นได้เห็นซอยๆกันโอ้ยรับบ่ได้รับบ่ได้ครับแต่ละอันนี่ฟังแล้วนี่มันจะจี๊ดขึ้นสมองเลยพี่น้องจี๊ดขึ้นสมองจี๊ดขึ้นสมองป๊าดโอ้โอ้ตะ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 ผมกินน้ำอีกก่อนผมโอ้โอ้ผมรับบ่ได้ให้ลูกหลานเนาะให้ลูกหลานเนาะเปิดให้เบิ่งเลยว่าเขาด่าเขาจังไหนเขาปล่อยเขาจังไหนด่าติลูกตลาดเขาบอกปากงามดิว่ามันไปกินกันอันนั้นอันนี้กินมุ้มม่ามหย่ำแจ๊กแจ๊กจักจักอันบ่อยากเข่าห้อนยังก่อเคเอฟซีบางทียิวบ่อยากเข่าเคเอฟซีบ่อยากยังคนอีสานบ่อยากกินพะนะบัดที่นี่อย่าไปโทษมันเถาะพุ่นต้องโทษพุ่นพ่อแม่มันพุ่นโคตรเงามันพุ่นพนักงานคนอีสานกินสัตว์วะที่ลูกกินหมาวะที่บักอับปีมูอับปีมูซี่กาบานสูคือสัวสาทำซ้ำสีพ่อวีดานี่เด้อพี่น้องปองปลายมีรักเฟ้นเฟ้นเฟ้นหมอลำกระไรพ่อวีก็เท่าแล้วล่ะเป็นอย่างขึ้นยังได้ออกมาเว้าย้อนคนเป็นผู้เท่ายังได้ออกมาเว้าบ่แม่นว่าเสร็จแต่ลูกแต่หลานเว้าอันนี้ผู้เท่าในนามผู้เท่าผมนี่เป็นตัวแทนคนอีสานผู้เท่าเออแล้วกับปู่ย่าตายายหมู่เฮาคนอีสานโคตรเงาคนอีสานผมนี่ผู้นึงเป็นตัวแทนป้าทวมมันเป็นเด็กหน่อยจักษาดเด้อกูสิบอกให้ฟังเสียงแล้วบ่แม่นจักษาดว่าคนอีสานผู้ให้เออกูถามแม่ดาราแสดงครบๆอยู่คนอีสานได้ล่ะหมู่ปอบเออมีแต่คนอีสานเป็นดาราอยู่ช่องนั้นช่องนี้ก็ได้คนดีๆเขามีโถมไปนี่จังกูนี่คนอีสานโอ้ยตา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 ยพี่น้องเอ้ยมึงเจ้าศูนย์คือข่อยบ่มึงเจ้าเกียดคือข่อยบ่ผมศูนย์ผมศูนย์คักผมเป็นตัวแทนผู้เฒ่านี่ล่ะตัวแทนผู้เฒ่าคนอีสานผู้หนึ่งออกมาเฝ้าจุดนี่ออกมาสร้างยุจุดนี่กูสร้างมูสูพอที่จริงแล้วสูบ่น่าจะมาเว้าล่ามถึงอดพอฮอดเมสูน่าจะพึดถึงตู่เป็นสูนั่นน่ะสูเกิดมาเป็นคนได้จังได๋เออบ่ต้องโทษพ่อโทษเมมูสูดอกสูนี่เป็นคนสันดานบ่ดีเลยล่ะดูถูกเพื่อนร่วมโลกเออสูก็บ่ดูถูกคนอีสานสูก็บ่ดูถูกคนสัตว์นั่นสัตว์นี่แน่เออคันสูอยากแบ่งประเทศติแบ่งเถอะแม่กูสิขึ้นโคตรพ่อโคตรเมซุติเออกูบ่ได้จะห่วงหัวปวดสูเด้สูมาดูถูกแท้ตู่ถ้าโตก็หากินถ้าก็อยู่กับได้โตถ้าโตก็อยู่กับแบบได้โตเออถ้าโตได้ไปขี้ข้อพ่อข้อแม่สูถ้ากูไม่ได้ไปขาพ่อขาแม่สูเด้เออป๊าดฟังเด้อผู้ได้เป็นพ่อเป็นแม่เออฟังเลยแซ่ไปไกลๆพี่น้องแซ่ไปพ่อให้แม่เขาเห็นว่านี่คือตัวแทนผู้เฒ่าคนอีสานเออพ่อวี่นี่ล่ะเป็นตัวแทนคนอีสานเออกูเหลือใจเออกูเหลือใจอันแต่สามีบ่พ่อโคตรเหงาตระกูลพงพันธ์แต่ปู่ตายายแต่ตาตายายแต่บรรพบุรุษสูเก่ามาดาสูเก่ามาป่านำป้าโทกูสมศูนย์รักศูนย์เนแท้พี่น้องท่านเห็นไปพี่น้องเฮาเขามาเบิ่งพ่อวีตอนนี้ท่านหนีแล้วไปเขาด่าเฮานั่นน่ะให้ลูกหลานต้องกบมาเบิ่งมาเบิ่งข้าวเป็นข้าวใหญ่เป็นข้าวใหญ่ข้าวดังข้าวดังอีหลีพี่น้องคอยโอ้ตา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 มันว่ายังในกอยิวฮะยิวมันว่ายังในกออู้ยมาเปิดเพื่อนฟังในยิวเอามาเปิดเพื่อนฟังจังหน่อยนี่ล่ะกูคือเหลือใจแห้งเทฮะเอามาเปิดในลูกมาเปิดให้เพื่อนฟังน้ำกันแน่โอ้ยกูเหลือใจบ่มีคำสิบรรยายพี่น้องเขาฟังเนาะเขาฟังแล้วเขาฟังเขาก็บอกขึ้นว่าเขาสิว่าคักว่านี่ว้าวคักปานนี้พี่น้องไผสิไปขึ้นไปพ่อไปฝันว่าเขาสิด่าเฮาคักเนาะบ่คิดบ่คิดว่าอยู่แม่เขาอ่ะนั่นที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแล้วยังสืบพันธุ์ออกมาใช่ถูกไหมใช่จริงๆแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าป่ะ
เราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะขอเพิ่มเติมข้อมูลนะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12นะคะมันวายเฮาคืออันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อ่ะจะใจแตกมีลูกก่อนวัยอันควรใช่ครับแม่จะเป็นแล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนเพราะอีสานมันล้านวันนั้นที่กูเจอ2ตัวอีคนอีสานกะหรี่2ตัวนั่นนั่งกินกล้วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนึงนะกูนึกว่าผีเย็ดแม่บอกผู้ผีฟ้าไอ้สัตว์กล้าเย็ดแม่ตัวดำปิดปี่แล้วไม่ได้ดังธรรมดานะเหี้ยมากไอ้เหี้ยเนาะเย็ดแม่หน้าตามกับผีเสื้อสมุดฟังเอาอีสานดำแบบดำสกปรกอะดำแดดเพราะแบกปูนไอ้เหี้ยแล้วก็เสริมมาย้อมผมทองครึ่งนึงเย็ดแม่ผมดำครึ่งนึงบ้านพ่อเหงือใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ที่มึงเนี่ยฮะตั้งแต่ผมเจอคนอีสานทำไม่อยากให้ผมเข้าเคฟซีตลอดไปเหี้ยสัตว์โสโครกแดดก็มุมมาไม่เหี้ยแจ๊บๆแจ๊บข้างๆจริงพี่แล้วทำแล้วประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่ครับใช่คือคนอีสานน่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถูกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทำการอ่ะเอาเงินฟาดหัวคนอีสานไปแล้ว2คนไอ้เหี้ยแล้วมึงฟังนะคนที่ทวิตบอกว่าต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอีสานมึงฟังกูนะถ้าว่าต่อให้กูจะไปอยู่โหนกระแสหรือโหนกระจู่เหี้ยกูจะไม่ขอโทษกูก็จะด่ามันออกไลฟ์สดพี่ป๋าถ้าเกิดโอ้ยจะเป็นสูบเบาคักเบาแน่เนาะจะเป็นสูบฟักกันเบาคักเบาแน่ฟังเอาพี่น้องมันบ่มีแค่นี้มันยาวกว่านี้เป็นคลิป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 มันหลายมากหลายอีหลีขุดนอดโคตรนอดเงาเป่าพงพันปูญาตายายโคตรตระกูลพงพันเฮาบ่มียังจักหม่องมันสมัครตรอกกะเดียคักแท้ข่อยเหลือใจว่าซื้อตอกก็บ่ข่อยเมื่อยข่อยท้อข่อยลอยป๊าบหมู่เจ้าศูนย์บ่ข่อยถามแม่ข่อยคือข่อยมีความรู้ป.4เนาะเดี๋ยวนี้พอวีมีความรู้แค่ป.4ฟังแล้วบ่สามารถที่จะเอาคำเขาบอกนะมาชี้แจงสุพี่น้องฟังเป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นเรื่องเป็นเล่าแต่ว่ามันอัดอั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ในสมองเนี่ยมันสิระเบิดทิ่มเลยคำที่เขาบอกเฮาเนี่ยมันมีแต่คำเจ็บๆคำแรงๆมากเลยโอ้ยตา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 ยบอกคิดว่าดุนเท่าปานี่บอกคิดว่าสิมีคนมาด่าพวกเฮาคนอีสานคือกันพี่น้องคนอีสานเฮาบ่แม่นขี้ๆเด้อเป็นเจ้าใหญ่ในโตนะครับครับประเทศครับประเทศนะครับผมขอร้องขอวอนว่านะครับเบิ่งเอาปกป้องคนสายเลือดเฮามันด่าแต่เฮาบ่พอด่าตะรุ่นผมลงไปนี่ผมสิบ่ปากจะคว่ำด่าตะรุ่นพวีลงไปนี่พวีสิบ่เขียดบ่ขมอันนี้มายกออดโคตรฮอดเหงาฮอดปูญาตายายครับโคตรพ่อเนื้อแม่เฮาก็บ่ยังปัด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 โอ้ยตายพี่น้องปองไปผมเหลือใจแห้งพี่น้องเป็นอะไรฟังไปฟังไปเมื่อกี้นี่มันเกินไปจริงๆครับมันเกินจริงๆผมรับว่าอะไรผมขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องคนอีสานบ้านเฮาผู้ที่เป็นเจ้าใหญ่ในโตนะครับผมว่าควรจะลุกขึ้นมาแล้วตอนนี้ควรจะนำหาหมู่นี้นะครับคนที่เขาเว้าให้เฮาอยู่ตอนนี้มาปะน้ำพวกเขาอยู่ตอนนี้เอามาดูหน้าถ่ายภาพเป็นภาพเป็นภาพลงในโซเชียลว่าคนกลุ่มนี้ล่ะเป็นคนที่บอกให้พวกเขาแล้วมันมีคดีจับได้บ่คนปะน้ำกันคนดูถูกกันนี่มันเป็นจะไรเนี่ยโอ้ยฝากให้เอาถึงสุดๆที่สุดเนี่ยเด้อครับโอ้ยโอ้ตาย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 ผมรับอะไรครับพี่น้องป้องไปนะครับจังได้มาเฝ้าสู้พี่น้องฟังมันลูกพ่อแม่บ่สั่งสอนได้ล่ะหรือว่าไม่มีพ่อมีแม่ลูกเศษขยะก็ได้มันจังได้ใส่เขาบอกจังสิถ้าคนมีความรู้เนาะถ้าคนมีความรู้ถ้าคนมีการศึกษาผมการันตีเลยว่าไหวว่าคนเขาเอิ้นว่ามีจิตยังก็มีความเป็นคนมีความเป็นผู้ดีถ้าพวกคุณมาคุณเป็นคนอีสานพวกคุณเป็นผู้ดีพวกคุณเป็นมีคนเป็นตระกูลรุ่นชาติตระกูลรุ่นชาติพวกสูงส่งแล้วเป็นยังจะใส่คำว่ามาแบบนี้มาเหยียบย่ำคนต่ำต้อยคันว่าพวกเจ้าสูงที่จริงแล้วพวกคุณไม่ใช่คนสูงส่งไม่ใช่พวกคุณน่ะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีเก่งกาจคอยว่ายุดนั่นบ่แม่นพวกเจ้านี่เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานพวกที่ไม่มีความรู้เศร้าเศร้ามูหมา
ขอบคุณพี่น้องมีรักเฟิ้นเพกเฟิ้นหมอลำนะครับคนอีสานบ้านเฮาซอยกันซอยกันเด้อซอยกันเมียนมันพี่น้องนะครับขุดไม่มันเห็นหน้าเห็นตาชัดๆอยากเห็นหน้าเขาขอบคุณครับขอบคุณครับผู้รักผู้ใหญ่